วันนี้นะครับพี่อุ้มจะมาจัดอันดับนะครับท็อปกระแสนะครับสำหรับนางเอกหมอลำหรือคนที่เป็นหมอลำนะครับว่าใครเนี่ยจะมาแรงที่สุดใครที่จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดนะครับวันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับกับ3อันดับนะครับอันดับ3วันนี้นะครับตึงพี่อุ้มจะให้ใครดีนะครับอันดับ3วันนี้นะครับพี่อุ้มให้เป็นน้องบิวจิตชลิยานั่นเองครับปรบมือนะครับก็น้องบิวจิตเนี่ยก็เป็นนักร้องที่เขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถแล้วก็มีกระแสตลอดนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่อุ้มวัดหน้างานดีกว่าว่าเพราะว่าพี่อุ้มเคยไปดูน้องบิวจิตชลิยาจะบอกว่าคือตอนน้องออกมาก็คือแฟนคลับเนี่ยเข้าไปลุมมากๆแล้วก็แม่ยกเนี่ยเข้าไปลุมเยอะมากๆแทบจะไม่ได้ยืนร้องเพลงเลยนะครับทุกคนก็คือนั่งถ่ายรูปอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็รับเงินจากแฟนคลับอย่างเดียวนะครับสำหรับน้องบิวจิตชลิยานะอันดับ2นะครับวันนี้นะครับใครจะมาเป็นที่2นะครับวันนี้พี่อุ้มให้แดงเสียงลุ้นนะครับพี่อุ้มให้น้องยูกิเพ็ญประการนั่นเองครับจะบอกว่าตอนนี้ก็คือเป็นกระแสแรงมากๆสำหรับน้องยูกิถือว่าเป็นท็อปกระแสอีกคนนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็คือน้องแบบว่ามีงานเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็พี่อุ้มเคยไปดูน้องนะครับสมัยน้องที่อยู่กับหมอลำเสียงวิหกนะครับคือแบบว่าโอ้โหแฟนคลับเยอะมากๆน้องออกมาปุ๊บนะครับโอ้โหแฟนคลับเนี่ยเข้าไปลุมถ่ายรูปนะครับแล้วก็แทบจะไม่ได้ยืนเหมือนกันนะครับถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงมาแรงของน้องนะครับตั้งแต่ย้ายค่ายมาเนี่ยงานก็คือเข้ารัวๆมีงานแทบจะทุกวันนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องยูกิเพ็ญประการด้วยนะครับวันนี้พี่อุ้มให้เป็นอันดับที่2ไปนะครับอ่ะท็อปกระแสอันดับ1จะเป็นใครนะครับทุกคนมาลุ้นกันว่าใครจะได้ที่1วันนี้นะครับท็อป1นะครับพี่อุ้มให้เป็นน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับปรบมือนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าช่วงนี้คือเป็นแบบว่าอุงอิงมหาชนเลยก็ว่าได้จะบอกว่าทั้งกระแสเพลงนะครับลงไปไม่ถึง12ชั่วโมงเนี่ยปาไปแล้วเกือบ2ล้านวิวนะครับสำหรับเพลงของน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้พี่อุ้มก็เลยให้น้องอุงอิงเนี่ยเป็นที่1นะครับก็คืออันนี้ก็คือวัดจากหน้างานอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าน้องอุงอิงเนี่ยเวลาไปแสดงที่ไหนเนี่ยโอ้โหพ่อยกแม่ยกนะครับลุมกันแทบจะแบบว่าต่อคิวกันเข้ามาถ่ายรูปเลยทั้งพวงมาลัยเนี่ยคือแน่นมากๆคือแบบวันนั้นที่อุ้มเห็นน้องแสดงอยู่โคราชนะจะบอกว่าขนลุกมากเพราะว่าแฟนคลับน้องเนี่ยเยอะมากๆแฟนคลับเนี่ยก็คือแบบแน่นแล้วก็ล้นหลามกว่าใครๆเลยในตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นท็อปกระแสสำหรับพี่อุ้มเลยนะครับสำหรับน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอันนี้พี่อุ้มก็คือโพจากหน้างานที่ตัวเองได้ไปดูนะครับก็ถ้าตรงใจใครหรือไม่ตรงใจใครเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ท็อปกระแสแล้วกันสำหรับคนที่มีกระแสในตอนนี้นะครับในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะกระแสดรอปลงก็ได้หรือในอนาคตเขาอาจจะกระแสเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆวันนี้เรางดดราม่ากันนะครับหรือมีดราม่าได้แต่ว่าขอแบบเบาๆเนาะก็วันนี้นะครับก็ท็อป3พิมพ์ก็ให้ไปแล้วมีน้องบิวจิตชลิยาน้องยูกิเป็นประกาแล้วก็เป็นน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรแพงนะครับก็อันดับเนี่ยถือว่าไฟลุกมากๆก็ติดตามพี่อุ้มด้วยฝากกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดติดตามพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ